ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิทยาลาคุณนะอายุ9ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3จากคิงแมนเมืองปาเป้าวันนี้หนูจะมาอธิบายโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องการกำจัดให้เหลือเพียงข้างเดียวระดับเหรียญเงินจากหนังสือการแก้โจทย์ต้องรู้หน้า43ตอนนี้เรามาดูวิธีแก้โจทย์กันนะคะน้ำมัน2ลิตรเท่ากับ 8,000 วอนน้ำมัน3ลิตรเท่ากับ 9,500 วอนดังนั้นน้ำมัน1ลิตรเท่ากับ 9,500 วอนลบ 8,000 วอนเท่ากับ 1,500 วอนน้ำมัน2ลิตรเท่ากับ 1,500 วอนบวก 1,500 วอนเท่ากับ 3,000 วอนดังนั้นทั้งเราเท่ากับ 8,000 วอนลบ 3,000 วอนเท่ากับ 5,000 วอนคำตอบก็คือ 5,000 วอน